ต้องบอกกันว่าฟีเจอร์เนี่ยแล้วก็สเปคที่ให้มาของรุ่นนี้นะคะก็คือซื้อไปปุ๊บเนี่ยคุณจะล้ำไปอีกนะดุดว่าปีหนึ่งก็ยังได้วันนี้เราพูดถึงแฟลกชิปของทาง OnePlus นะคะที่เขาบอกว่าเอาจิตวิญญาณของ OnePlus นั้นกลับมาเรียบร้อยค่ะนี่คือ OnePlus 11 5G ค่ะสวัสดีเพื่อนชาวเซฟกีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปกีนะคะวันนี้อ่ะยังไงก็มาถึงตัวที่ต้องบอกว่าเป็นการหมายมั่นปั้นมือของทาง OnePlus เลยว่าจะเอาแฟนๆของ OnePlus ที่เคยคุ้นเคยกับความรู้สึกเดิมๆเนี่ยกลับมาให้มันมีจิตวิญญาณมากขึ้นให้ได้นะคะก็คือเป็นการทำโทรศัพท์ที่เกิดจากการเรียกร้องความต้องการของทางคอมมูนิตี้มาตลอดอยู่แล้วสำหรับ OnePlus นะคะปีนี้นี่คือ OnePlus 11 5G นะคะคุณดูก่อนหน้าตาสวยมั้ยคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าในรูปมันไม่ได้สวยเท่านี้นะคือของจริงเนี่ยดูหรูหรามาเฮ้ามากนะฮะดูแพงมากเลยแล้วก็ดูดีมีชาติตระกูลมากเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เห็นรูปครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันสวยหรือเปล่านะขอให้มั่นใจได้ว่าจริงๆแล้วมันสวยแต่เรื่องของเนี่ยมันก็คือเรื่องของรสนิยมเนี่ยมันว่ากันไม่ได้บางคนก็ว่าสวยบางคนก็ไม่สวยแต่เราเนี่ยบอกเลยว่าตอนเห็นรูปครั้งแรกเราก็แบบสตันเหมือนกันนะแบบอะไรเงี้ยแต่พอเห็นของจริงปุ๊บเอ้าสวยเฉยเลยนะคะน้ำหนักของตัวเครื่องก็ดีด้วยนะคะก็คือประมาณ200กรัมนิดๆนะคะหลักหน่วยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยสวยมากเป็นกอริลลากลาสนะคะตัวนี้วิกตัสนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยตัวเครื่องเนี่ยหรูหรามากๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวนี้กันแบบเต็มๆดีกว่าค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเอาล่ะวัยรุ่นทุกคนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นสเปคผู้ชมได้ดูดีกว่านะไม่ต้องมาเจาะทีละอันแต่ว่าให้ดูกันง่ายๆเลยแล้วกันค่ะไปดูกันค่ะสำหรับสเปคของตัวนี้เนี่ยความน่าสนใจก็จะมีในตัวของหน้าจอนะคะ 6.7 นิ้วเป็นจอแบบ 2K นะคะ refresh rate 120 Hz เลยทีเดียวนะคะแล้วก็สีจอเนี่ยนะคะไปที่ 1,000 ล้านสีรองรับ Dolby Vision นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่สำคัญเพราะว่าโทรศัพท์ Android หลายๆรุ่นเนี่ยจะไม่รองรับฟีเจอร์นี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็น HDR 10 Plus กันมากกว่านะคะแต่นี่เป็น Dolby Vision ซึ่งรองรับสีได้สูงสุดที่12 บิตนะคะสีสันจอนี่ดีมากกล้องหลังเนี่ยความน่าสนใจอยู่ที่เลนส์หลักนะคะตัวนี้50ล้านพิกเซลแต่เป็น IMX 890ตัวใหม่นะคะพร้อมกับตัวของเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพแบบ Turbo Raw HDR นะคะเซนเซอร์ขนาดใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้อยู่ที่1:1.56 นิ้วนะคะแม้ว่าความละเอียดจะมีแค่50ล้านแต่เซนเซอร์ใหญ่ใช้ได้ Ultra Wide นะคะตัวนี้จะอยู่ที่48ล้านพิกเซลปกติชาวบ้านให้กันที่12พี่แกจัดไป48ล้านนะคะพร้อมกับ IMX 581ในมุมมอง115องศานะคะตัวนี้ถ่ายมาโครได้ด้วยอีกตัวนึงนะคะเป็นเลนส์ Portrait Tele Lens นะคะ Portrait นะคะ32ล้านพิกเซลเป็น IMX 709นะคะพร้อมเซ็นเซอร์แบบ RGBW นั่นเองนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นการจับมือร่วมกันกับทาง Hasselblad นะคะเพื่อที่จะถ่ายภาพออกมาให้ได้ Portrait ที่สวยที่สุดเปรียบเสมือนกล้องระดับ DSLR นั่นเองนะคะพร้อมกับตัวของ 13 Channel Multi Spectral Sensor นะคะระบุแสงสีต่างๆเพื่อให้ไวบรัสนั้นตรงนั่นเองนี่ละแปลเป็นไทยให้แบบง่ายๆเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยจับมือร่วมกับ Hasselblad นะพร้อมกับฟิลเตอร์นะคะ3สไตล์พิเศษจากทาง Hasselblad นะคะทั้ง Serenity Radiance แล้วก็ Emerald นะคะแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นะคะรองรับ SuperVOOC 100วัตต์แล้วก็รุ่นนี้เป็นลำโพงคู่นะคะมาพร้อมกับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ 4+5 ก็คืออัปเดต Android แน่นอน4เวอร์ชันและอัปเดตความปลอดภัยทั้งหมด5ปีนะคะอันนี้ถือว่าเป็นแฟลกชิปที่การันตีในการอัปเดตนะคะอย่างยาวนานมากๆเลยทีเดียวตัวเครื่องที่คุณผู้ชมเห็นมาตลอดนั้นชื่อว่า Eternal Green นะคะจะเป็นแบบสีเขียวแบบนี้นะคะมีความสวยงามมากๆเลยขับเคลื่อนด้วยชิปเซตนะคะ Snapdragon 8 Generation ที่2ที่รองรับในตัวของ Ray Tracingเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหน้าขวามือนะคะมีปุ่มของ Alert Slider นะคะเอาไว้เลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดเสียงเปิดสั่นหรือว่าปิดเสียงเลยไซเรนนะคะอันนี้เนี่ยก็จะใส่มาให้เราเรียบร้อยเช่นกันนะคะหลายๆคนคิดถึงมากๆเลยอ่ะดูสเปคกันไปเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าในตัวของสเปคเนี่ยให้มาจัดหนักมากๆแต่มี1อย่างนะที่เราบอกเลยว่าจัดหนักจริงๆนั่นก็คือเรื่องของหน่วยความจำภายในนะคะเป็น UFS version 4.0 เลยนะคะแล้วก็ตัวแรมเนี่ยให้มาเป็นตัวแรมที่มีความเร็วบัสสูงมากนะคะ LPDDR5X แล้วก็ยังประหยัดแบตเตอรี่ด้วย LP ก็คือ low power นะคะพวกนี้ก็คือจะประหยัดแบตเตอรี่มากๆยิ่งแรมใหม่ๆเนี่ยมันก็จะช่วยในการเป็นเมมโมรีที่ดีให้กับตัวเครื่องได้นะคะคราวนี้พอเรามาดูในตัวของเครื่องที่มีความเร็วแล้วก็ความแรงที่เยอะมากๆแล้วนะคะคราวนี้มาดูประสิทธิภาพกันในแต่ละส่วนแล้วกันเริ่มต้นจากตัว performance หรือประสิทธิภาพทั่วไปในการใช้งานนะคะเนื่องจากว่าเป็น Snapdragon 8 generation ที่2แล้วแหละคนจะกังวลว่าพี่ครับมันจะต้องร้อนมากๆแน่ๆเลยเพราะว่ามันแรงมากจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเร็วขึ้นกว่า8 generation ที่1ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ดีมากๆเลยคือการควบคุม
ในเรื่องของความร้อนนะคะที่ทำให้ตัวเนี้ยนะคะเวลาเราเล่นต่างๆเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าร้อนมากเกินไปนะพร้อมกับ OnePlus จะบอกว่าเขานั้นได้ใส่ระบบระบายความร้อนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ OnePlus เคยทำมานะฮะเท่าที่ OnePlus เคยทำมานะต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นเกมทั่วๆไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกว่าโอ้มันร้อนมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องดูเป็นเกมๆด้วยนะส่วนในเรื่องของ Ray Tracing เนี่ยหรือว่ากราฟิกแสงเงาต่างๆอะไรเนี่ยนะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันต้องเริ่มต้นจากเกมก่อนในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีเกมที่รองรับในตัวของพวกการเปิด Ray Tracing แบบนี้ขึ้นมานะคะจริงในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีมาสักพักนึงแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยมันก้าวล้ำมากนะครับทุกวันนี้กราฟิกเนี่ยไปถึงขนาดว่ามี Ray Tracing บนสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นอันนี้เราต้องบอกก่อนว่าถ้าทุกคนจะใช้ก็ต้องดูเกมก่อนว่าเป็นยังไงแบบไหนด้วยนะคะแต่ว่าเอฟเฟกต์ในการเล่นเกมต่างๆเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องมันเร็วสุดๆอย่างนี้นะคะคุณจะมาคาดหวังว่าโอ้โหพี่8 Gen 2ผมเนี่ยเร็วมากเลยพี่เป็นสายฟ้าเลยแต่ว่าจะมาบอกว่าเครื่องไม่ร้อนเลยอันนี้มันก็จะดูไม่จริงเกินไปนะคะมันดูจะดูไม่จริงเลยแหละดังนั้นต้องบอกก่อนว่าเวลาเครื่องมันร้อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาจะมีสองอย่างอย่างแรกคือตัดแสงหน้าจอลงอันนี้ก็ต้องรู้ไว้นะคะเพราะว่าจะเห็นว่าบางทีเล่นทำไมแสงหน้าจอมันลงไปเองนะแสดงว่าเครื่องคุณร้อนมากแล้วนะเครื่องก็จะตัดแสงหน้าจอลงสองเครื่องจะลดความเร็ว CPU ลงนะคะทำให้เกิดอะไรขึ้นเกมกระตุกละคราวนี้เฟรมเรทละกึกละแต่ตัวนี้8 generation ที่2สิ่งที่พยายามแก้มาคือเรื่องของความร้อนแล้วก็สังเกตว่าผู้ผลิตหลายๆเจ้าเนี่ยในช่วงที่ทำ8 generation ที่2มาเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวระบายความร้อนที่ใหญ่ขึ้นแทบทุกเจ้าเลยตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้งานปุ๊บเนี่ยเราสามารถเล่นเกมได้อย่างยาวนานมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความลื่นไหลมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะตัดในตัวของแสงจอลงง่ายขนาดนั้นนะคะเวลาไปใช้แบบว่าถ่ายรูปอะไรแบบนี้เนี่ยถ้ากลางแดดร้อนอยู่แล้วอย่างที่พูดเลยว่าต่อให้มันไม่ได้ใช้งานเราไปยืนกลางแดดมนุษย์เราก็ร้อนนะคะเครื่องพวกนี้เนี่ยเวลาใช้งานกลางแดดจะรู้สึกร้อนนิดนึงอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะดังนั้นอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าความร้อนเราคิดว่าดีขึ้นละกันแต่ถามว่าไม่ร้อนเลยก็คงไม่ใช่เพราะว่ามันแรงขนาดนี้เร็วขนาดนี้นะคะมันก็ต้องแลกกันมาอยู่แล้วกับประสิทธิภาพแล้วก็ความร้อนมันต้องมาคู่กันอยู่แล้วนะคะดังนั้นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยลื่นไหลมากและ Oxygen OS นี่คือแบบพี่จะเร็วไปไหนก่อนนะคะเป็นUI นะคะที่เรียบร้อยนะสำหรับ OnePlus เนี่ยทำ UI ออกมาได้ค่อนข้างจะเรียบร้อยมากๆนะคะในการใช้งานต่างๆมีการปรับตั้งค่าต่างๆเนี่ยดูเข้าใจง่ายฟอนต์สวยดูน่าใช้มากอันนี้คือสิ่งที่ OnePlus ทำได้ดีมากจริงๆนะคะไปต่อเรื่องต่อไปค่ะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของหน้าจอรุ่นนี้สามารถทำความสว่างได้สูงสุดที่ 1,300 นิตนะคะได้เป็นแฟลกชิพนะบางคนก็จะ 1,750 แล้วเดี๋ยวนี้สูงสุดที่ทำได้กันของแฟลกชิพก็เป็นPeak brightness คือ 2,000 บางคนบอกตัวนี้ 1,300 เองมันจะสู้แสงแดดได้ไหมเมื่อกี้เราลองไปยืนกลางแดดดูอีกรอบนึงนะคะทนร้อนให้ก็รู้สึกว่าโอเคมันก็อาจจะสู้แฟลกชิพที่มีความสว่างของ Peak brightness สูงๆกว่านี้ไม่ได้แต่ก็พอใช้ได้นะคะก็คือเห็นอยู่โอเคเหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมคือหน้าจอสีสันดีมากเรารู้สึกว่าเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยมันได้มิติตื้นลึกแล้วก็สีสันที่ยอดเยี่ยมมากๆเวลาไปถ้าเราปรับโหมดวิวิดหรือโหมดแบบสว่างสุดหรือสีสุดเนี่ยมันก็ยังไม่รู้สึกว่าแสบตาแต่อย่างใดเวลาดู MV เวลาดูหนังต่างๆเนี่ยโอ้โหให้อรรถรสที่ดีมากจริงๆนะนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีการปรับตั้งค่าในโหมดของการใช้หน้าจอเนี่ยเยอะมากมันจะเป็น DCI-P3 Color Gamut นะฮะนี่เป็นโปรโหมดนะฮะก็คือเป็นระดับมืออาชีพกันนะฮะคัลเลอร์กามูดแล้วก็แบบมีแบบ DCI-P3 อะไรเงี้ยให้เราใช้งานกันว่าใครอยากจะถ่ายรูปชัดๆหรือว่าจะให้ตรงกับการใช้งานต่างๆเนี่ยก็สามารถเลือกโหมดต่างๆในการใช้งานได้เลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่าเวลาเราดูอะไรก็ตามแต่บนโทรศัพท์เนี่ยเราดูบน20ยี่ห้อนี้นะสีมันจะไม่เหมือนสักยี่ห้อเลยดังนั้นก็อย่าไปซีเรียสมากนะฮะแต่เอาเป็นว่าถ้าอยากจะปรับให้ตรงเขาทำได้แล้วก็เซตออกมาได้ดีมากๆนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่หน้าจอเขาค่อนข้างโดดเด่นกว่าชาวบ้านเขาก็คือนอกจากจะมีสี 1,000 ล้านสีแล้วนะฮะตัวนี้ยังมีในตัวของ Adaptive Refresh Rate ตัวที่สามารถที่จะทำให้ค่าเนี่ย Refresh Rate เนี่ยเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่1อย่างเช่นตอนที่เป็น Always On Display แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นต้องกระพริบเยอะก็ไปที่1ได้นะฮะสูงสุดก็คือ120 Hz นะฮะทำให้การใช้งานของตัวเครื่องเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีและประหยัดแบตเตอรี่แล้วรุ่นนี้แบตเตอรี่ค่อนข้างทนด้วยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าซื้อไปปุ๊บโอ้โหแรงขนาดนี้แบตเตอรี่ต้องหมดเร็วแน่ๆตัวนี้ไม่เร็วตัวนี้แบตค่อนข้างอึดมากนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่พูดไปก็คือฉันอยู่นี่นะคะ100วัตต์นะคะชาร์จเร็วเนี่ยเร็วจี๊ดกระชากใจมากเลยนะนี่นะคะตัวเครื่องเนี่ยนะเราบอกก่อนเลยว่าความ OnePlus เนี่ยมันคือการใส่ทุกอย่างที่เราต้องการเนี่ยมาให้ใช่ไหมคะรอบนี้เราคิดว่าทาง OnePlus เองเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีนะคะในเรื่องของการใช้งานนะคะในเรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆในการใส่สเปคนี่คุณดูอันนี้ที่ชาร์จซูเปอร์วูค100วัตต์อันนี้เขาแถมมาให้ในกล่องเลยด้วยนะเอาไปใช้กันเลยแรงๆแต่ว่านิดนึงแล้วกันเราคิดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยชาร์จเร็วของทางเครือ OnePlus เนี่ยมันก็ยังคงเป็นแบบสาย C ข้างหนึ่งแล้วก็ Type A ข้างหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้เรานั้นรู้สึกว่าแต่ละครั้งเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเริ่มไป Type C หมดแล้วเราอยากให้สายเป็น C to C มากกว่าอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะเผื่อรุ่นหน้าจะเปลี่ยนแปลงบ้างค่ะ
ต่อมาก็เป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะฮะตัว OnePlus รุ่นที่จับมือกับ Hasselblad พร้อมกับเลนส์ที่เราพูดถึงไปตอนแรกนะฮะที่เป็นตัวไฮไลท์เลยคือเลนส์ Portrait Tele Lens นะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนมองว่าโอ้โหเป็นเลนส์เทเลปุ๊บอ้าวพี่เอาไว้ซูมเลยสิซูมแน่ๆเลยแล้วความละเอียด32ล้านโอ้โหต้องคมกว่าไอ้พวกที่มี Optical 3x 10x ที่มีความละเอียด10ล้านอยู่แล้วเพราะพิกเซลมันเยอะกว่านะฮะต้องบอกว่าคุณอาจจะเข้าใจไม่ถูกซะทีเดียวรุ่นนี้เลนส์ตัวของเทเลโฟโต้เนี่ยนะฮะหรือว่าเลนส์ตัวซูมเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาให้คุณซูมแล้วรุ่นนี้ก็ซูมได้20เท่านะฮะ20เท่านั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้งานนะฮะในตัวของเลนส์เทเลเนี่ยขอให้จำเอาไว้อย่างหนึ่งว่ามันคือการถ่ายรูปบุคคลนะฮะเพราะว่าเขาสามารถจำลองระยะเลนส์นะฮะของ Hasselblad นะฮะก็คือระยะแรก30มมนะฮะอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแบบ65มมนะฮะก็คือระยะ Portrait ที่ดีนั่นแหละปกติคนเล่นเลนส์ฟิกซ์กันก็จะเริ่มที่ประมาณเบสิกนะก็คือ50นะฮะ45 50แล้วก็สูงหน่อยก็จะแบบทัก85อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นระยะ30กับ65นะฮะการถ่ายตัวของภาพบุคคลแล้วก็ผสานกับสีของ Hasselblad เข้าไปแล้วก็ผสานกับตัวของไวบาลานซ์ที่ทำให้มันตรงเข้าไปเนี่ยคุณก็จะได้ภาพที่มีผลลัพธ์ที่มันสวยแบบนี้เลยนะก็จะเห็นว่าเนี่ยนะดูภาพที่ถ่ายเองกับมือเลยนะฮะก็จะเห็นว่าทั้งการจับตัวของตื้นลึกต่างๆไวบาลานซ์สีผิวสกินโทนแล้วก็โทนสีเนี่ยทำได้ดีมากนะฮะ Hasselblad เนี่ยเขาใส่มาให้3โทนแบบมืออาชีพเลยนะฮะ3โทนให้กับเราเนี่ยไว้ได้ใช้งานกันนะฮะก็คือตัวของ Serenity นะฮะตัวนี้จะไว้ถ่ายภาพบุคคลนะฮะ Radiant เนี่ยเอาไว้ดึงความโดดเด่นของบุคคลแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆรอบตัวของคุณเบนทอมัสนะฮะอีกนึงคือ Emerald นะฮะเอาไว้ถ่ายภาพทิวทัศน์นั่นเองซึ่งเวลาคนถามว่ามันอยู่ไหนหมดเนี่ยพี่คือถ้าเราเข้าหมด Portrait มันจะมี Serenity ให้เราใช้อันเดียวแต่ถ้าหมด Photo ธรรมดาเนี่ยมันจะมีไอ้3อันที่เราพูดเนี่ยมาครบเลยนะฮะทั้ง Radiant Serenity แล้วก็Emerald ด้วยดังนั้นใช้ให้ถูกกันนะคะเซนเซอร์หลัก50ล้านเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เราพูดถึงเลนส์เทเลไปแล้วว่าสุดยอดเก็บรายละเอียดได้ดีมากเพราะว่าความละเอียดมันสูงนะคะแล้วก็ระยะเขาก็โอเคแต่ยังย้ำนะว่ามันไม่ได้เอาไปซูมแบบ200เท่า100เท่าอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะไม่มีคือซูมได้20เท่าแล้วก็ไม่มี AI มาช่วยปรับแบบชึบภาพชัดไม่มีนะคะทำไม่ได้คราวนี้มาถึงตัวเซนเซอร์หลักนะคะก็นี้ก็ถ่ายวิวทิวทัศน์ไปก็ได้ผลลัพธ์ดังที่คุณผู้ชมเนี่ยเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเห็นว่าภาพเนี่ยดูดีมากเลยดูสวยงามแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ต้องบอกว่าเหมือนถือกล้องมืออาชีพอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้กล้องสมาร์ทโฟนไปไกลมากแล้วนะฮะน่าดูจะบอกว่าทุกวันนี้น่าดูวางกล้องคอมแพคตัวนึงที่เราซื้อมา 40,000 บาทนะฮะไว้ที่บ้านเฉยๆเพราะว่าโทรศัพท์สมัยนี้เนี่ยมันเกินไปเยอะแล้วจะไปรุ่นนะนี่ก็เลยบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ง่ายมันมีซอฟต์แวร์ช่วยโดยเฉพาะเรื่องของ AI ตัวนี้มี AI ด้วยแล้วมาใช้งานในทางภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอใช่ป่ะถ่ายภาพไปปุ๊บย้อนแสงโอ้โหกล้องจริงนี่จะดึงกลับมายังไงก่อนกล้องเวลาถ่ายย้อนแสงเนี่ยจะเห็นท้องฟ้าไงแบบทำไม่ได้เลยนะจะทำให้เห็นคนภาพก็ขาวหมดเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์โทรศัพท์ถ่ายปุ๊บโป๊ะดึงท้องฟ้ากลับมาดึงคนกลับมาหมดมันทำได้ขนาดนั้นนะฮะเรียกว่าน่าดูดเนี่ยวางกล้องคอมแพคไว้แล้วเพราะว่าแบบเสียเวลาทำหลายขั้นตอนมากนะฮะแล้วก็ในตัวของโหมด professional หรือว่าโหมดมืออาชีพนะฮะตัวนี้ก็จะมีถ่ายไฟล์ raw ได้ถ่าย raw plus ได้นะฮะอันนี้ก็คือทุกคนทราบอยู่แล้วนะฮะปรับ iso ต่างๆแล้วก็โหมดเนี่ยนะคะไฟล์ raw แบบเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะฮะทั้งเลนส์ ultra wide เลนส์ปกติแล้วก็เลนส์ telephoto นะฮะสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยแล้วคุณก็ไปดึงสีดึงไฮไลท์ดึง shadow ดึงทุกอย่างขึ้นมาได้หมดนะฮะก็คือครบถ้วนหมดในภาพนิ่งเนี่ยต้องบอกว่าไร้ข้อกังขาถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีกล้องถ่ายรูปที่สวยมากๆเมื่อเทียบกับหลายครั้งที่จะมีบางเจ้าที่อาจจะว่าออกมามีแบบความแรงประมาณนี้คล้ายๆอย่างนี้เลยสเปคประมาณนี้เลยอาจจะวิวแรงเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่ากล้องเนี่ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวนี้คือกล้องดีมากภาพนิ่งคือดีกว่าเยอะมากนะคะคราวนี้มาถึงตัวงานวิดีโอบ้างวิดีโอเนี่ยมี AI ช่วยสมมติถ้าเกิดว่าที่มือปุ๊บ AI เนี่ยมันปรับไฮไลท์ AI ไฮไลท์วิดีโอขึ้นมาให้ในที่มันแสงน้อยอะไรเงี้ยนะคะก็จะเพิ่มในตัวของสีภาพแล้วก็ลด noise อะไรเงี้ยคือมันก็คือดัน ISO แหละเท่าที่เราดูเนี่ยแต่ว่ามันก็จะดันอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะมากขึ้นแล้วก็ฉลาดมากขึ้นล็อก AF AE ได้หมดนะคะพวกนี้ภาพนิ่งได้วิดีโอล็อกได้หมดนะคะคราวนี้มาถึงในตัวของการใช้งานวิดีโอเนี่ยก็คือถ้าเป็นโหมดที่เราเปิดโหมดการสั่นนะไอ้โหมดที่มันชื่อว่า Ultra Steady Pro เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะลดความละเอียดลงมาเหลือแค่Full HD 60เฟรมเท่านั้นนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยได้เกิดว่าเทียบกับเรือธงด้วยกันแล้วก็อาจจะมีหลายๆเจ้าที่สามารถปรับความละเอียดขึ้นไปได้ถึงระดับ 2K กันแล้วในโหมดที่มี EIS ช่วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เปิดโหมดตรงนี้นะคะเขามี OIS กันสั่นช่วยได้อยู่แล้วก็ถ้าไม่ได้แบบ extreme มากอะไรเนี่ยเราก็สามารถใช้งานปกติได้เพราะ OIS ก็ทำได้ค่อนข้างดีและรุ่นนี้ก็ถ่าย 8K ได้นะคะเพราะว่าเป็น Snapdragon 8 generation ที่2แล้วจริงๆมันถ่ายได้ตั้งแต่8 gen แรกแล้วดังนั้นตัวนี้นะคะก็คือในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยเราคิดว่าสีสันเป็นยังไงแล้วว่าโอเคใช้ได้นะคะแต่เราว่ามันยังไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นถ้าเทียบกันแล้วเราจะมีสัก5ดาวแล้วให้สัก3นะคะก็คือใช้ได้แต่ว่าอยากให้ดีกว่านี้นะคะในตัวของงานวิดีโอแต่ภาพนิ่งนี่สุดยอด
ไปเลยค่ะนั่นก็คือจุดเด่นของรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่เราพูดไปนะคะ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จ100วัตต์อันนี้ดีงามพระราม8อย่างที่พูดไปเลยว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยชาร์จ25วัตต์นี่คือช้ามากแล้วนะคะ45วัตต์นี่สำหรับระดูก็เริ่มรู้สึกว่าช้าเหมือนกันทุกวันนี้ก็ใช้45วัตต์อยู่รุ่นนึงเหมือนกันก็ช้าเหมือนกันเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นแฟลกชิปทั่วไปก็สตาร์ทที่65กันแต่ว่าตัวนี้ให้100วัตต์มาเอาไว้ว่าระดูการันตีว่าไม่มีใครชาร์จจากศูนย์ถ้าใช้ปกติทั่วไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงคุณเสียบปุ๊บไปเล่นต่อได้เลยนะคะอันนี้คือเร็วมากจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยใช้เวลาแบบไม่ถึงชั่วโมงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่านั้นเนี่ยสักสมมุติเราชาร์จสัก 30% ขึ้นไปถึง100เนี่ยโอ้เร็วแต่คนบอกว่าพี่ชาร์จเร็วก็มาคู่กับแบตเสื่อมสิอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกโทรศัพท์ที่มีชาร์จเร็วเนี่ยมันมีมาหลายปีแล้วนะผู้ชมมันมีมา6-7 ปีแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมีแล้วก็ถามว่าแบตเตอรี่พวกนี้จะเสื่อมแบบเป็นจริงเป็นจังประมาณเท่าไหร่กันส่วนใหญ่1ปีขึ้นหมด1ปี1ปีครึ่งเนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมอย่างเห็นได้ชัดแต่ถามว่ามันประหลาดกว่าปกติไหมก็ไม่เพราะว่าโทรศัพท์ที่ชาร์จช้ากว่านี้เนี่ย1ปี1ปีครึ่งเนี่ยสุขภาพแบตเตอรี่ก็ไปแล้วเหมือนกันแต่อันนี้นะคะมันก็ไม่ได้มีค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าพวกที่ชาร์จช้าเลยนะคะแต่มันล้ำไปกว่านั้นนิดนึงคือ OnePlus เขาใส่ในตัวของคล้ายๆกับ Battery Health Engine มาก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นโปรแกรมดูแลสุขภาพแบตเตอรี่นั่นแหละนะฮะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลางคืนหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยชาร์จไฟแบบช้าๆหน่อยเพื่อถนอมสุขภาพแบตเตอรี่ของเราให้ใช้งานได้อย่างยาวนานมากขึ้นอันนี้คือดีโคตรนะคะต่อมานี่นะคะความเพียบพร้อมของ OnePlus ในการจับมือแล้วกับ Android นะดุดไม่แน่ใจแต่ว่านะดุดเหม็นไปครั้งแรกเลยใน Android 13ที่มีตัวของ Find My Device ที่เป็นฟีเจอร์ของ Google ที่ปกติเราต้องเข้าเว็บไซต์กันอะติดตั้งมาเป็นแอปพลิเคชันให้เราเรียบร้อยทุกครั้งที่เราจะเข้าจะสั่งให้เราใส่รหัส1ครั้งนะฮะนะดุดก็ใส่ไปตอนนี้นะคะเครื่องก็มาเรียบร้อยนะคะคราวนี้เราจะกดหาเครื่องใช่ป่ะเราก็กด Play Sound ก็จะดังแบบนี้ก็หาได้ปะหักไหนแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าหาเครื่องอยู่แถวๆนี้นะคะแต่ว่าบนนี้มันมีแผนที่บอกเราเลยว่าเครื่องของเราตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งถามว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ไหมก็ไม่ใช่สิ่งนี้มันมีอยู่แล้วใน Google นะคะเพียงแต่ว่าทาง OnePlus เนี่ยจัดมาให้เราเรียบร้อยนะคะภายในตัวเครื่องให้เรานั้นได้ใช้งานกันแล้วว่าพร้อมนะ Google Home ก็มี Google TV ก็มี Google One ก็มีคือทุกอย่างเนี่ยใส่มาให้ครบครันเลยเรียบร้อยหมดอันนี้เราคิดว่ามันมีความพร้อมในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ดีมากๆเลยแล้วก็นี้นะคะเรื่องการฟังเพลงนะคะจะมีรองรับเสียงของพวก Dolby Atmos ด้วยนะคะใครอยากจะฟังเพลงเนี่ยก็มีทั้งแบบโหมดหนังโหมดเกมโหมดเพลงนะคะปรับไปคือง่ายๆครบหมดจบทุกอันนะคะแต่จริงๆแล้วพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็พูดทั้งจุดดีแล้วก็จุดพิจารณาไปแทบทั้งสิ้นนะคะถามว่าเราไม่ชอบอะไรในเครื่องนี้นะคะเราอาจจะคิดว่างานวิดีโอจะไม่ทำรู้สึกว้าวมากแต่ถามว่าทำได้ตามมาตรฐานของแฟลกชิปไหมใช่ถูกต้องนะฮะมันนั่นเป็นสิ่งเดียวแหละที่เราว่าประมาณแบบเราจะไม่ค่อยถูกใจมากแต่อีกหนึ่งอย่างก็คือกล้องหน้านะฮะกล้องหน้าบางคนถามว่ากล้องหน้ามันทำไมเหรอพี่กล้องหน้าอยู่มุมซ้ายบนบางคนถามว่าอยู่มุมซ้ายบนแล้วมันทำไมพี่นี่เวลาเราถือแนวนอนแบบนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ากล้องมันอยู่ตรงนี้ผลเวลาถือแล้วเราถ่ายรูปใช่ไหมหนึ่งสองสามปุ๊บจะรู้สึกว่าเหมือนกล้องเนี่ยมันเสยหน้านู่นตลอดเวลาเพราะว่ากล้องไปอยู่โซนด้านล่างนะคะและที่สำคัญถ้าเป็นโหมดวิดีโอกล้องหน้าจะติดสีแดงผิวนี่จะแดงเลยนะคะค่อนข้างติดแดงเลยอันนี้จะเป็นจุดที่เราไม่ชอบนะคะแต่จุดที่ชอบเยอะมากอย่างแรกจอสวยมากจริงๆดูหนังฟังเพลงเพลิดเพลินเจริญใจมากลำโพงนี่นะคะเสียงเป็นลำโพงคู่ใช่ไหมเสียงดีด้วยนะแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบแนวตึ๊บๆหรือเปล่าถ้าชอบแนวตึ๊บๆเนี่ยตัวนี้มันจะมีความตึ๊บๆหน่อยนะคะอย่างที่สามเลยนะกล้องนี่สุดยอดอย่างนี้เลยนะคะภาพนิ่งนี่ต้องบอกว่าถ่ายไปแล้วแบบเชิดหน้าชูตาเป็นเกียรติแต่วงตระกูลมากนะคะไปถ่ายใครนี่แบบโหวิถ่ายกันเนี่ยนี่ดีมากนะคะกล้องนี่ต้องบอกว่าให้เลยอย่างต่อมาที่ชอบจริงๆเลยนะคือเครื่องเนี่ยเร็วปรี๊ดชี้จาร์ดกระชากใจมากนะคะแล้วก็ฟอนต์สวยนะคะชอบมากการจัดเรียงต่างๆนะคะดูเรียบร้อยนะคะดูสวยงามมากๆเราอ่ะชอบมากๆเลยทีเดียวสำหรับในตัวของรูปแบบของการใช้งานนะคะของทางOxygen OS เขาเนี่ยคือแบบโอ้มันเบาซ่าอยู่นะเอาเป็นว่าในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยไร้ข้อกังขาใดๆกล้องก็ยอดเยี่ยมมากๆชาร์จเร็วก็ดีแล้วก็ให้ฮาร์ดแวร์ที่แบบดีสุดๆมาเลยเช่นกันเนาะนะใครที่อยากจะได้นี่นะคะจิตวิญญาณของ OnePlus กลับมาพร้อมกับปุ่ม Alert Slider ที่เคยออกไปแล้วโดนบ่นกันระงมกลับมาเรียบร้อยแบบนี้นะคะก็สามารถไปหาซื้อได้อย่าลืมมีนี่ด้วยนะคะหูฟัง OnePlus Buds Pro 2นะคะตัวนี้สี Arbor Green นะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้ตัวนี้ฟังเสียงเพลงดีมากนะคะไปดูในที่ระดุดเนี่ยทำไว้ในพรีวิวได้นะคะจับมือร่วมกันกับทางนี้เลยนะคะ Dynaudio นะคะนี่คือแบรนด์เครื่องเสียง
ระดับโลกนะจ๊ะวัยรุ่นรองรับเสียงไฮเรสทั้งหมดเลยนะฮะส่วนโปรโมชั่นเนี่ยนะฮะราคาของเขาเนี่ยเปิดมานะฮะตัวเครื่องที่เราพูดไปตอนแรกเลยก็คือตัวเครื่องนี้เริ่มต้น 29,990 บาทใช่มั้ยฮะแล้วก็ตัว256กิเนี่ยจะเริ่มที่ 32,990 บาทนะฮะหูฟังตัวเนี้ย 6,490 แล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะที่สนใจใน OnePlus รุ่นนี้แล้วซื้อรุ่นนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะทุกช่องทางเลยเมื่อไปงาน Thailand Mobile Expo เนี่ยคุณก็ไปแสดงหลักฐานการสั่งซื้อนะคะรับไปเลยนี่ค่ะหูฟัง OnePlus BudsPro 2นะคะตรงนี้เอาไปใช้ได้เลยฮะมูลค่า 6,490 บาทเนี่ยคุ้มจริงๆในวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์นะคะแต่ใครอยากซื้อช่องทางออนไลน์แล้วก็ดูขึ้นข้างบนเลยแล้วกันนี่ตรงนี้นะคะก็จะมีให้เราไปเลือกซื้อก็ได้หมดนะคะของทาง OnePlus เลยทีเดียวโอเคตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าถึงเวลาล่ำลาเพียงเท่านี้นะคะก็ถามว่าเป็นแฟกชิตที่ดีไหมเราว่าดีนะราคาก็ไม่ได้แพงด้วยแล้วก็ต้องบอกกันว่าฟีเจอร์เนี่ยแล้วก็สเปคที่ให้มาของรุ่นนี้นะคะก็คือซื้อไปปุ๊บเนี่ยคุ้นกันล้ำไปอีกนะดุดว่าปีหนึ่งก็ยังได้เอาเป็นว่าตลอดปีนี้โทรศัพท์ที่จะออกมาไม่ว่าใครจะออกอะไรมาก็ตามแต่รุ่นนี้ไม่ได้มีสเปคที่ด้อยไปกว่าเขาไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นจอไม่ว่าจะเป็นชิปเซ็ตชาร์จเร็วอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ด้อยกว่าโดยรวมแล้วเป็นมือถือที่ดูกลมกล่อมดีนะคะดูเข้าท่าดีเหมือนกันนะคะใครชอบรุ่นนี้ก็ไปหาซื้อกันได้เจอกันใหม่เทปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยสำหรับวันนี้ลาฟันดีนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะโอยาสุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย